ข้าวจี่ชุบไข่แดงทำกินก็อร่อยทำขายก็ขายดีไปลงมือทำกันเลยค่ะใช้ข้าวเหนียวทั้งหมด500กรัมนำไปล้างก่อนเลยสัก2น้ำนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชากะทิ70 ml น้ำเปล่า150 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วนำไปหุงได้ตามปกติเลยพอเขาสุกแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะระบายความร้อนในหม้อหุงข้าวได้เลยนะคะแล้วก็ตักออกได้เลยค่ะวันนี้เบลใช้เป็นไข่แดงเป็ดทั้งหมด5ฟองไข่เต็มฟองอีก1ฟองใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ได้เลยนะคะตามชอบต้นหอมปริมาณตามชอบค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะผงชูรสปริมาณตามชอบไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะตีทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็ปั้นข้าวเหนียวเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะขนาดก็ตามชอบเลยนะไปตั้งเตากันได้เลยค่ะวันนี้เบลใช้กระทะสี่หลุมนะคะเราจะได้ชิ้นที่สวยน่าทานค่ะเราจะจี่ให้2ฝั่งเนี่ยเขากรอบเกรียมเลยนะคะก่อนนำไปชุบไข่นะถ้าเราไม่จี่ให้เขาเกรียมเนี่ยแล้วนำไปชุบไข่เลยเขาจะแตกได้นะคะชุบแค่รอบเดียวก็เพียงพอแล้วนะคะหรือเพื่อนๆอยากได้ไข่แดงหนาๆเนี่ยก็ชุบได้2รอบเลยนะขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆสามารถพลิกกลับไปกลับมาได้ตามชอบเลยนะคะความกรอบความเกรียมเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยนะว่าชอบประมาณไหนค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจกระทะสี่หลุมนะคะพี่กัดน้องที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ TikTok เบลนะ